ตายเสียงอ่อยรับโจกยังเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพียงแค่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนรองตายยืนยันคำสั่งให้รองโจกออกจากราชการทำตามกฎหมายและข้อเท็จจริงเผยสถานะรองโจกยังเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน วันที่30พฤษภาคม2567เวลา17รกานาทีไทย PBS รายงานว่าวันนี้คือวันที่30พฤษภาคมนายเศษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอตรนัดประชุมกตรครั้งที่4ทับ2567วันที่30พฤษภาคม2567เวลา15ตริกานาทีกล่าวภายหลังการประชุมกตรเสร็จสิ้นโดยระบุว่า กรณีสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกามีบันทึกความเห็นกรณีการให้พลนรเอกสุรเชษฐากพันออกจากราชการไว้ก่อนนายกต้องนำความกราบบังคมทูลให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งมอบหมายให้พลนรเอกกิตราชพันเพชรรองผู้ปฏิการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้ปฏิการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ชี้แจง ต่อมาพลนุรัเอกกิตราฐกล่าวว่ากรณีความเห็นของกฤษฎีการนั้นในวาระดังกล่าวตนเองไม่ได้นั่งอยู่ที่ที่ประชุมเนื่องจากเป็นผู้ออกคําสั่งและอาจจะทำให้การพิจารณาไม่เป็นกลางได้จึงขออนุญาตที่ประชุมไม่ร่วมพิจารณาในวาระนี้พลนุรเอกกิตราษยังระบุว่าขณะที่การออกคําสั่งให้ออกจากราชการนั้นพิจารณาตามข้อ,อก,กฎหมายและพิจารณาตามที่ฝ่ายอำนวยการเสนอขึ้นมา ไม่มีอะไรที่เพลียงพราทําตามพระราชบัญญัติตํารวจและข้อกฎหมายและกรณีสํานักนายกหารือไปเป็นการหารือเพื่อความรอบคอบซึ่งเป็นเรื่องของเลขาธิการนายกซึ่งขณะนี้ยังไม่มีหนังสือส่งจากกฤษฎีกามาซึ่งหากได้รับหนังสือก็จะนํามาพิจารณาอีกครั้งเมื่อมีประเด็นใดที่จะสอบถามไปยังสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็จะมาพิจารณาอีกครั้ง พลนุษยิเอกิจราจังกล่าวว่าในทางกฎหมายเป็นไปตามกระบวนการที่ต้องดําเนินการตามมาตรา140ส่วนจะสมบูรณ์หรือไม่ตนเองไม่สามารถให้คํานิยามได้ขณะที่มาตรา120วรรค4กับมาตรา131นั้นเป็นดุลพินิษของพลตรีเอกชรเชษฐ์ซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้ร้องที่จะพิจารณาเห็นว่ามาตรา120วรรค4ควรจะต้องฟังคณะกรรมการสอบสวนให้ข้อเสนอแนะเสียก่อน แต่ในฐานะผู้บังคับบัญชาในฐานะรักษารษาชการกาแทนผู้บริการตรวจแห่งชาติได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและความรุนแรงแห่งคดีและพฤติกรรมต่างๆจึงจำเป็นต้องใช้มาตรา119ก่อนคือตั้งกรรมการร้ายแรงและพิจารณาเกี่ยวกับการออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรา131ซึ่งแท้จริงแล้วยังมีกฎหมายอีกหลายมาตราที่ผู้บังคับบัญชาสามารถใช้ได้ ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้อยู่ระหว่างต้องรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดสืบสวนและจากคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจหรือกอบคตรในการพิจารณาตามมาตรา131เรื่องบทลงโทษจากนั้นจะมีการพิจารณาตามมาตรา140คือการทูลเกล้าผลนรเดชโชรเชษฐยังคงเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่มีคำสั่งให้ออกจากราชการจึงต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ขณะที่ผู้สื่อข่าวถามว่าส่วนสาานะของพลตรีเอกโทรเชษคืออะไรพลตรีเอกกิตราดกล่าวว่าพลตรเอกโทรเชษยัง,ง,งดำรงตำแหน่งรองผู้วิทยาการตำรวจแห่งชาติแต่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเกมพลิกรองโจ๊กมีลุ้นกราบชิงเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังก,กฤษฎีกาตีความเป็นคุณจากไทยรัฐฉบับพิมพ์วันที่30พฤษภาคม2567 เปิดความเคลื่อนไหวคําสั่งให้พลตรีเอกสุรเชศหักพานออกจากราชการไว้ก่อนที่สํานังกงานตํารวจแห่งชาติเมื่อเวลา12.00นวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาพลตรีเอกเอกอังสนานนท์กตรผู้ทรงคุณวุฒิเผยกรณีคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบคาถามสํานักเลข,ขาธิการนายกร,รัฐมนตรีกรณีมีคําสั่งให้พลรีเอกโุรเชสหักพานออกจากราชการไว้ก่อนว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสอบถามความเห็นกรณีนี้2ประเด็นคือการสั่งให้พลตระเอกสุรเชษ์ออกจากราชการไว้คนนายกรัฐมนตรีต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อให้โปรดเกล้าผลจากตำแหน่งหรือไม่และมีกรอบระยะเวลาต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อมีภาพรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งหรือไม่คณะกรรมการกฤษฎีกาตอบว่านายกรัฐมนตรีต้องนำความขึ้นกราบบังคมทูล ตามมาตรา140และมาตรา179แห่งพระราชบัญญัติตรวจแห่งชาติ2,565ส่วนกรอบเวลาขึ้นอยู่กับดุลพินิษของนาย,ยกรัฐมนตรีที่จะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบภายในระยะเวลาเหมาะสมนอกจากนี้ได้กรรมการกฤษฎีกาตั้งข้อสังเกตว่าคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหากเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนําของคณะกรรมการสอบสวนที่ตั้งขึ้น จะชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมายและเป็นธรรมกับผู้ถูกสอบสวนสำหรับ2ประเด็นที่สอบถามไปหน่วยงานรัฐที่สอบถามความเห็นจะต้องปฏิบัติตามเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2482และแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดส่วนข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้มีผลบังคับให้หน่วยงานต้องปฏิบัติตามขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงานนั้นอย่างกรณีนี้ นายกรัฐมนตรีอาจรับข้อสังเกตมาพิจารณาแต่ต้องนำความขึ้นกราบบังคมทูลแน่นอนตามที่วินิจฉัยแต่เมื่อไรนายกรัฐมนตรีอาจต้องรอฟังผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจหรือกพคอ,อตรผลเรือิเอกเอกเอกล่าวพลนุเบิเอกเอกกล่าวอีกว่าการวินิจฉัยของกออพคอตรอเทียบเท่ากับสารปกครองชั้นต้นการวินิจฉัยจะมี2แนวทางคือกรณีแรกเป็นคุณกับพลนุเบิเอกสุรเชษฐ ผลคือต้นสังกัดจะต้องมีคำสั่งให้กลับข้อรับราชการทันทีมีผลย้อนหลังกลับไปตั้งแต่วันที่18เมษายนเป็นวันที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและเชื่อว่าพลตรีโสรเชษจะนำคำวินิจฉัยดังกล่าวเพื่อใช้สิทธิฟ้องพลตรีกิตราชพันเพชรรักษาราชการแทนผู้บัติการตำรวจแห่งชาติอย่างแน่นอนส่วนกรณีผลคำวินิจฉัยเป็นโทษพลตรกโุรเชษสามารถร้องศาลปกครองสูงสุดได้มีกรอบระยะเวลา90วัน ย้ำว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นข้อกฎหมายไม่ใช่ว่าใครจะมาให้ความเห็นว่าต้องเข้ามาตรา120วักท้ายหรือมาตรา131ต้องรอกอพคออตรและสารปกครองสูงสุดชี้ขาดทั้งนี้ทราบว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบข้อหาหรือและส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้ว ตามไทม์ไลนรักษาราชการผู้บริการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยและให้พลตุรเอกโสรเชษออกจากราชการไว้ก่อนเมื่อวันที่18เมษายนจากนั้นวันที่22เมษายนส่งเรื่องไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลแต่กรณีนี้พลตุรเดกสรเชษ์อุทธรณ์ต่อกอบคตรในประเด็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายดังกล่าว ปรากฏว่าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่1พฤษภาคมส่งเรื่องให้กฤษฎีการพิจารณาต่อมาวันที่9พฤษภาคมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งไปยังพลตรเอกสรุรชัยว่าคำสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยและให้ออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายส่วนการจะยกเลิกคำสั่งให้ไปอุทธรณ์ต่อกปคตรกตรผู้ทรงครุตกล่าว พลตรวจเอกเอกกล่าวย้ำว่าสถานะของพลตรีเอกสุรเชษขณะนี้ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนและกระบวนการทางกฎหมายยังไม่สมบูรณ์ต้องรอก,กระบวนการโปรดเก้าให้ผลจากตําแหน่งและมีผลย้อนหลังกลับไปตั้งแต่วันที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการคือ18เมษายน2567 กระบวนการวินิจฉัยของกปคตรจะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพราะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของพลตรีเอกสรเชษฐ์หลายเรื่องหากล่าช้าออกไปอาจเสียสิทธิการเป็นเครดิตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขณะเดียวกันการพิจารณาวินิจฉัยของกปคตรมีความเป็นอิสระความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีการทั้งกล่าวไม่มีผลต่อการพิจารณาวินิจฉัยของกปคตร อย่างไรก็ตามกรณีน,นี้ถือเป็นครั้งแรกที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งเรื่องให้กฤษฎีกาตีความตามขั้นตอนปกติสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติส่งเรื่องให้นายกรัฐมนตรีนำความขึ้นกราบบังคมทูลแต่กรณีน,นี้มีการอุทธรณ์และร้องทุกข์หลายหน่วยงาน ที่ละอากาศยามสุวรรณภูมิเวลา1 7บเตานาทีนายเศษฐาธวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังพลนุรนเอกิตรัาพันเพชรรองผู้บริการตำรวจแห่งชาติฐานะรักษาราชการแทนผู้บริการตำรวจแห่งชาติเข้าพบ เพื่อรายงานความคืบหน้ากรณีบันทึกสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความให้พลนเอกสุรเชษฐาพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกจากราชการไว้ก่อนหรือไม่ว่าไม่ได้พูดคุยกันเรื่องดังกล่าวเป็นการพูดคุยเรื่องอื่นเรื่องอาชญากรรมยืนยันว่าไม่ได้คุยเรื่องพลนเอกสุรเชษฐ์ถามว่านายกมองอย่างไรกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ระบุให้การออกจากราชการตรงนี้ยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์ใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่า ยังไม่สมบูรณ์ตนขอใช้ว่าไม่สมบูรณ์ดีกว่าตนเชื่อว่าหากมีการทักท้วงมาต้องรับฟังและต้องไปดําเนินการต่อไปต้องมีความรอบคอบในการปฏิบัติถามต่อว่าหลังจากนี้จะต้องไปศึกษาข้อกฎหมายทําให้ถูกต้องใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าถูกต้องใช่ครับ